เอาล่ะไปต่อกันที่เรื่องที่มันก็ต่อเนื่องเนี่ยแหละว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะที่ว่าจะไปเชิญจะไปทาบทามผู้ว่านรงศักดิ์อสุธนากรนะคะจากผู้ว่าเชียงรายแล้วก็ไปอยู่เป็นผู้ว่าพะเยาคราวนี้จะเชิญมาเป็นผู้ว่ากทม.นะแต่ต้องมาสมัครรับเลือกตั้งก่อนนายรัฐมนตรีนะคะประชุมครม.เก่านัดพิเศษค่ะก่อนนำคณะรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 17:00 น.พร้อมกับปฏิเสธตอบคำถามกระแสข่าวที่ว่าพรรคพลังประชารัฐเตรียมส่งนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ราชการจังหวัดพะเยานะคะมาลงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1นะคะทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมครม.เก่านัดพิเศษก่อนจะนำครม.ชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้คือ16กรกฎาคมก่อนการประชุมครม.นายธีรพงษ์วงศ์ศิววิราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งผู้สื่อข่าวบอกว่าจากเดิมนะคะพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในเวลา 18:00 นของวันที่16กรกฎาคมนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นเวลา 17:00 นจากนั้นนายรัฐมนตรีจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นัดแรกเพื่อถือโอกาสพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วยค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้ววันนี้ครม.นะคะมีวาระพิจารณาเกี่ยวกับเกษตรกรด้วยหรือไม่นะคะพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามนะคะเพียงแต่พยักหน้ารับนะคะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยรอถามกับนายกรัฐมนตรีปรากฏนายกก็ไม่ตอบนะคะคราวนี้กรณีกระแสข่าวที่ว่าพรรคพลังประชารัฐเตรียมส่งนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ราชการจังหวัดพะเยาเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกก็ไม่ตอบอีกมองแค่นี้แหละค่ะมองแค่นี้แล้วเดินไปเลยไม่หยุดเลยเดินตลอดเลยนะคะเดินไปจนเข้าห้องประชุมครม.เลยนะคะคราวนี้ดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะคะก็พูดถึงกระแสข่าวนี้เลยนะคะว่าตกลงว่าจะเชิญทางผู้ว่านรงศักดิ์นะคะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.หรือเปล่านะคะพลเอกอนุพงศ์บอกว่าโดยส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องนี้จากพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าไม่ได้ทำงานในพรรคแล้วก็ยังไม่ได้มีการหารือกับนายนรงศักดิ์เป็นการส่วนตัวแต่ก็เชื่อว่าบุคคลดังกล่าวมีความสามารถและพร้อมทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส่วนจะต้องลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครในตำแหน่งผู้ว่ากทม.ด้วยหรือไม่ต้องดูที่รายละเอียดของคุณสมบัติของการสมัครก่อนด้วยค่ะการเรื่องแรกเลยผมยังไม่ได้เข้าประชุมพรรคพลังประชาไอ้พลังประชารัฐซึ่งเขาจะเอาใครลงผมยังไม่มีการพูดคุยผมก็ไม่ทราบไม่สามารถจะตอบได้การตอบก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ไปตอบผมไม่ได้เข้าประชุมกับเขาอันที่สองก็ยังไม่ได้พูดคุยกับท่านรองศักดิ์เลยแต่ถ้าถามว่าท่านเป็นอย่างไรผมตอบได้ท่านเป็นคนมีความสามารถที่จะทำงานได้ดีไม่ว่าตำแหน่งใดทั้งสิ้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นรองดีกรมที่ดินมามีความเชี่ยวชาญในหลายเรื่องทั้งทางด้านของการปกครองและด้านของทางด้านวิศวกรรมท่านจบและวิศวะมาเพราะนั้นก็มีความพร้อมที่จะทำงานได้ในหลายๆรูปแบบการทำงานถ้าท่านจะลงสมัครเนี่ยจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งไหมครับท่านต้องไปดูลักษณะคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสมัครรับของนั่นผมก่อยไปดูเพื่อนอะไรกันนะต่อสำหรับในวันนี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เดินทางมาเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่ก็เช่นกันทั้งสองคนก็คือไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะเดินเข้าห้องประชุมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ